คำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้ SCB อุ้มผู้ค้าออนไลน์อีกแล้วพบกับหมี่ม่วงจ้วง Google Trendเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูในคลิปกันเลยดีกว่านะครับพ่อค้าแม่ค้าช้อปปี้เฮลั่น SCB ผนึกช้อปปี้ปล่อยกู้ร้านค้าออนไลน์ผ่อนหมื่นละ350บาทต่อเดือนโอ้ข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ค้าออนไลน์SCB ออกมาอีกแล้วสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจหนุนสภาพคล่องร้านค้าออนไลน์อนุมัติวงเงิน 300,000 บาทต่อรายผ่อนหมื่นละ350บาทต่อเดือนเท่านั้นเองผ่อนนาน36เดือนเลยนะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์บุคคลค้ำประกันรู้ผลอนุมัติสินเชื่อผ่าน SCB Easy โอ้ยเรื่องราวจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ SCB ปล่อยกู้ผู้ค้าธุรกิจรายย่อยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปของผมก็ค่อนข้างได้เยอะนะในแนวทางที่ว่ามันผ่านยากจริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับด้วยการที่ว่าลูกค้าอาจจะเข้ามาเยอะมากๆจน SCBรับไม่ไหวตอนนี้ SCB ระดมทุนช่วยพ่อค้าแม่ค้าเจาะกลุ่มที่ค้าขายใน Shopee เพื่อใช้สต็อกของในการค้าขายออนไลน์ได้ดีขึ้นนางสาวอรรัตน์ชุติมิตรรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารมีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าธนาคารในทุกกลุ่มที่ผ่านมาธนาคารได้เปิดตัวแคมเปญSCB Stand By You สู้ไปด้วยกันเพื่อสื่อถึงคำมั่นสัญญาที่ไทยพาณิชย์พร้อมจะยืนหยัดและสู้เคียงข้างไปกับลูกค้าทุกคนล่าสุดเนื่องจากแคมเปญดังกล่าวธนาคารจึงได้จับมือธุรกิจไปกับ Shopee นำเสนอสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจวงเล็บเพื่อธุรกิจนะครับโดยเฉพาะใน Shopee ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์อย่างต่อเนื่องและขายสินค้าใน Shopee อย่างน้อย3เดือนนี่คือเงื่อนไขนะครับคือกู้เยอะก็ต้องผ่อนเยอะตามไปด้วยนะครับสมมุติว่ากู้แสนหนึ่งก็ต้องผ่อน 3,500 ลูกค้าที่สนใจสมัครต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ซะก่อนโดยธนาคารจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ5วันทำการนะครับหวังว่าจะไม่นานเกินรอนะเหมือนแคมเปญที่แล้วอะดูเหมือนจะล่มทั้งนี้การขอกู้ลูกค้าสามารถทำผ่าน4ขั้นตอนง่ายๆคือสมัครสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจเพื่อร้านค้าออนไลน์ใน Shopee 1. ลงทะเบียน1นาทีผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 2. ธนาคารดำเนินการพิจารณาผลภายใน5วันทำการ 3. กดยืนยันขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และ 4. แจ้งผลอนุมัติและรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ไปได้เลยและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อสำหรับผู้ค้าออนไลน์ใน Shopee เพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ SCB SME Call Center 02-722-2222 หรือเว็บไซต์ scbme.scb.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีเลยนะ31ธันวาคมยังไงก็ผู้ค้าเพื่อนๆที่ขายของใน Shopee มาเกิน3เดือนนะครับหรือเริ่มขายสินค้าใน Shopee ตั้งแต่ตอนนี้อีก3เดือนข้างหน้าคุณจะมีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจอันนี้นะครับผมฝากข่าวดีอันนี้ไว้ให้พี่น้องชาวช้อปปี้ไว้พิจารณาด้วยละกันนะครับได้ผลยังไงก็อย่าลืมนะครับกลับมาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ